กลับพบกับเกบีแล้วนะคะวันนี้กิจจะพาเพื่อนมาทานถุงใส่แก้วเยติน้องแมวน้องโชคนะคะแล้ววันนี้กิจก็ทาลิปสี No.1 นะคะเป็นสีที่สุภาพทาได้ทุกวันเป็นสีที่แบบว่าออกแบบสีช็อกโกแลตนะคะแบบว่าน้ำตาลอมส้มๆนะคะมาค่ะเรามาถักน้องแมวไปเลยค่ะในส่วนของตัวแก้วและหูหิ้วเดี๋ยวกิ๊บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเราถักเหมือนกับคลิปที่กิ๊บเคยทำมาแล้วเลยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็คือว่าแถวที่1ถึงแถวที่7เนี่ยเราจะใช้ไหมพรมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตั้งแต่แถวที่8ถึงแถวที่17เราจะใช้ไหมพรมสีขาวนะคะต่อมาเราจะมาทำปากถุงกันนะคะก็คือว่าตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของถุงใส่ทองนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวของน้องแมวนะคะแล้วก็ใช้ไหมพรมสีน้ำตาลเข้ม2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะนี่นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเราแทงเข็มเข้าไปที่ตรงนี้นะคะระหว่างตรงนี้กลับตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3และเราจะถักเอฟนะคะ1ครั้งในหลักเดียวกันคือตรงนี้ใส่ตรงนี้แบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะต่อมาหลักนี้นะคะเราจะถัก 1F นะคะต่อมานะคะหลักนี้เราจะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันต่อมาเราก็ถัก F นะคะ 1F เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะแล้วก็ V นะคะพอถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักอีซีนะคะแล้วก็เย็บเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาทำหูของน้องแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีขาว2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3เราจะถัก F ทั้งหมด5หลักนะคะ1 2 3 4 5 1 1 1นะคะเมื่อนับเวลาเราจะได้ทั้งหมด6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นเราก็ถักปิดซีที่ตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะเราจะเย็บเก็บปลายไหมนะคะเราก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมเย็บเก็บปลายไหมก่อนนะคะอ
ันนะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะแบบนี้เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3ต่อมาเราจะถัก X นะคะที่หลักนี้หลักเดียวกันกับโซ่หลักต่อมานะคะเราจะถัก V นะคะเราจะถัก V ทั้งหมด5ชุดนะคะจากนั้นเราก็ปิดสีที่ตรงนี้นะคะต่อมาขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แล้วเราก็ถัก V นะคะแบบ F นะคะก็คือ F 2ครั้งในหลักเดียวกันเราจะถักเป็น V 1หลักหนึ่ง V ต่อมาเราจะถัก F V ให้รอบเลยนะคะหนึ่ง F แล้วก็ V ค่ะต่อมาเท่าที่4นะคะขึ้นโซ่3 1 2 3เราจะถัก F ให้รอบเลยนะคะ เมื่อเราถักครบ18หลักแล้วเราก็จะปิด C นะคะเราจะเหลือปลายไหมยาวๆเลยนะคะเหลือไว้เย็บนะคะต่อมาเราจะมาถักหูชั้นในกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีแดง2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเขาไหมเป็นวงกลมค่ะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3เราจะถัก F 3หลักนะคะ1หนึ่งตัวนี้ตึงนะคะแถวที่2เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3เราจะถัก1 V นะคะถักแบบ F นะคะก็คือถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันต่อมาเราก็ถัก F นะคะหลักสุดท้ายเราจะถัก V นะคะจากนั้นก็เย็บเก็บใหม่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาถักสายของคอของน้องแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีแดง2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด55โซ่นะคะเมื่อเราถักครบ55โซ่แล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อ
่อมาเราจะมาทำแขนข้างซ้ายกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีขาว2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3เราจะถักเอฟทั้งหมด7หลักนะคะ1จากนั้นดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะเมื่อเรานับดูแล้วอ่ะเราจะได้ทั้งหมด8หลักนะคะเพราะเรานับโซ่3ด้วยจากนั้นเราก็ถักปิดซีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเย็บเก็บปลายไหมก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็พลิกกลับนะคะพลิกกลับด้านแถวที่2ก็ขึ้นโซ่3เหมือนเดิมนะคะ1 2 3ถัก F 1 F นะคะต่อมาเราจะถัก V ทั้งหมด7หลักนะคะเราจะถัก V แบบ F นะคะก็คือถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันจากนั้นแถวที่3เราจะขึ้นโซ่3นะคะเราจะถัก F นะคะให้ครบตรงนี้กันนะคะนั้นแถวที่4เราจะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3แถวที่4เราจะถัดแบบเราจะถัก A นะคะแล้วก็ถัก F นะคะต่อมาเราจะถัก A นะคะแ
เราจะถัด FA แบบนี้ให้ครบรอบเลยนะคะแถวที่4เราจะได้ FA ทั้งหมด5หลักนะคะก็คือรวมหลักโซ่3ด้วยเราจะได้ทั้งหมด5หลักแล้วตรงนี้มันจะเหลือ1หลักนะคะให้เราถัด F นะคะ1 F แล้วก็ปิด C เลยนะคะแถวที่5ถึงแถวที่9เราจะถัก F วนรอบเลยนะคะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3เมื่อเราถักแขนข้างซ้ายของน้องแมวได้ครบ9หลักแล้วนะคะเราก็จะมาทำอันนี้กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแขนข้างขวานะคะแขนข้างขวาเนี่ยเราจะทำเหมือนกันก็คือว่าตั้งแต่แถวที่1ถึง5เนี่ยเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะแขนข้างขวาเราจะถักแค่5แถวนะคะแล้วเราก็จะเหลือปลายไหมไว้เย็บด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำเล็บของน้องแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมทมสีแดง2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมด4โซ่นะคะ1 2 3 4ดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะตัดไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมจากนั้นเราจะทาล็อกผมด้วยน้ำยาเคลือบเล็บนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด3อันนะคะเพราะเราจะนำมาติดกับตรงนี้นะคะเราจะมาทำหนวดของน้องแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีดำ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ดึงให้ตึงนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด4อันนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้ตึงแล้วก็เราจะตัดไหมพรมตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จากนั้นเราจะนำน้ำยาเคลือบเหล็กนะคะมาทาเพื่อล็อกปลายไหมเราจะมาทำตาของน้องแมวนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีดำ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมด6โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6ดึงตัวนี้ให้ตึงนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดแบบนี้เลยและเราก็นำน้ำยาเคลือบเล็บนะคะมาทาเพื่อล็อกปมไว้เหมือนกันต่อมาเราจะมาทำปากของน้องแมวกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีชมพู1เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นโซ่9โซ่นะคะ1 2 3 4ดึงตรงนี้ตึงนะคะจากนั้นเราก็ตัดไหมแล้วก็ใช้น้ำยาทาเล็บทาตรงปลายนะคะในส่วนของจมูกนะคะเราก็จะนำผ้าสักการะสีชมพูอ่อนนะคะมาตัดเต็มจมูกแบบนี้นะคะเ
นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะมาถักเหรียญทองกันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเหลืองทอง2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโอเคเบอร์5นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะขึ้นโซ่4โซ่ค่ะ1 2 3 4เป็นตัวนี้เป็นนะคะขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3หลักต่อมาเราจะถักเอฟนะคะเราจะถักเอฟทั้งหมด3หลักนะคะ1 F 2 F 3 F หลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก V นะคะเราจะถักเป็นแบบ F นะคะก็คือ F 2ครั้งในหลักเดียวกัน1 2อันนี้นะคะ2อันนี้ก็คือ V นะคะต่อมาเราก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะถัก V นะคะก็คือถักแบบ F เหมือนเดิมจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะ 1F 2F ต่อมาแถวสุดท้ายเราจะถัก V นะคะก็คือถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกัน1กับ F จากนั้นเราก็ถักปิด C นะคะแล้วก็เย็บเก็บใหม่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราจะมาปักข้อความที่เหรียญกันนะคะตัวที่เราจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้จะแปลว่าโชคชั้นใหญ่นะคะเราก็ใช้ไหมพรมสีดำนะคะ1เส้นร้อยเท่ากับเข็มเย็บไหมพรมนะคะThank you.
่อมานะคะเราจะมาปักข้อความที่เหรียญกันนะคะเราจะปักคำว่า10ล้านนะคะต่อมาเราจะมาปักคำว่า1ล้านกันนะคะ
ในส่วนของเชือกมัดปักถุงนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเหลือง2เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโคเชต์เบอร์7นะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด110โซ่นะคะต่อมานะคะเราจะมาประกอบน้องแมวกันนะคะต่อมาเราจะมาร้อยสายมัดถุงนะคะเราจะร้อยเข็มไปที่ตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้3ช่องนะคะเนี่ยก็คือ3หลัก1 2 3แล้วก็เหลือปลายเราจะเหลือปลายไว้ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวนี้เราก็จะผูกเป็นโบว์แบบนี้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาเย็บหูกันนะคะเราจะเย็บตรงนี้เลยนะให้ชิดกับตรงนี้เลยชิดกับสายเลยนะคะต่อมาเราจะมาเย็บแขนข้างซ้ายของน้องแมวกันนะคะต่อมาเราจะมาเย็บแขนข้างขวากันนะคะเราจะให้แขนข้างขวาอยู่ในลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเราก็นำสร้อยคอนะคะพร้อมกับกระดิ่งมาวางไว้ตรงนี้นะคะในส่วนของสร้อยคอเนี่ยเพื่อนๆจะทากาวหรือว่าไม่ต้องทากาวก็ได้นะคะต่อมาเราจะมาทากาวที่เหรียญของเราเลยนะคะในส่วนของมือขวานะคะกิ๊บก็จะใส่เป็นนกฮูกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นปลาเดี่ยวหรือว่ากระดิ่งก็ได้นะคะแต่กิ๊บจะใส่เป็นตัวนกฮูกจะทาเตาถ้าเกิดว่ากลัวมันหลุดก็สามารถเย็บได้นะคะติดไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้
เมื่อเราประกอบน้องแมวเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวกิฟต์จะมาสาธิตวิธีการใส่แก้วยูติให้ดูนะคะแล้วก็นำแก้วยูติของเรามาใส่กับน้องแมวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแซมก็เขียนได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับมาขังผู้โปรเชนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย